้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงถามมือเก๋ากับโนมูระพัฒนสินนะคะเมื่อสักครู่เราคุยกันไปนะคะว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสนั้นมันส่งสัญญาณอะไรกับพวกเรานักลงทุนกันบ้างแล้วจะมีการตีความกันต่ออย่างไรสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะแน่นอนว่าถือว่าเป็นข่าวดีแต่ว่าเป็นข่าวที่เราต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันทีนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะว่าการเชื่อมโยงกับภาพเศรษฐกิจโลกล่ะหลังจากนี้โฟลว์ต่างๆจะดำเนินไปในทิศทางไหนและปัจจัยอะไรอีกบ้างที่นักวิเคราะห์ภาพใหญ่เขากำลังประเมินทิศทางเหล่านี้กันวันนี้เราหาคำตอบกันกับกูรูมือเก๋าจากโนมูระพัฒนสินพี่ตานุจรินทร์ปันนรสผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนด้านเศรษฐกิจมหาภาคนั่นเองสวัสดีค่ะพี่ตาค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องถามพี่ตากันก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเรามีความเสี่ยงหลายเรื่องเหมือนกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา geopolitical riskการเมืองการเลือกตั้งนู่นนี่นั่นมีคนส่งเรือลบมาขนาบฝั่งเกาหลีบ้างอะไรบ้างนะคะช่วงที่ผ่านมามีหลากหลายเรื่องราวมากเลยแต่สิ่งที่คนสงสัยก็คือว่า IMF เนี่ยกลับมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกขึ้นมาข้อมูลเหล่านี้มันมีความเชื่อมโยงกันยังไงแล้วเราจะตีความสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงโนมูระประเมินยังไงบ้างคะตอนนี้จริงๆพี่ตาคิดว่าเรื่องเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อราคาน้ำมันแล้วก็ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยเริ่มมีเสถียรภาพจริงเริ่มตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วะนะคะถ้าเราดูดัชนีอย่างเช่น ISM PMI ซึ่งเป็นดัชนีของที่เราจับตาดู GDP ของแต่ละประเทศเนี่ยฟื้นตัวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วราคาน้ำมันมีเสถียรภาพมากขึ้นราคาสินค้าโภคภัณฑ์ดีขึ้นเพราะในประเทศที่ส่งออกน้ำมันแล้วก็ขายสินค้าโภคภัณฑ์ก็ดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ประกอบกับเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วเองก็ดีะนะคะทำให้ภาพเศรษฐกิจดีขึ้นหมดเลยแม้ว่าจะมีอย่างที่ทีน่าว่าคือมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์แต่ตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ IMF เนี่ยมองภาพเศรษฐกิจดีขึ้นนิดหน่อยจริงๆถ้าเราดูล่าสุดเนี่ยเขาปรับประมาณการขึ้นจาก3.4 เป็น 3.5% ขึ้นมานิดหน่อยแต่ถ้าเราเทียบกับปีที่แล้วซึ่งโตประมาณ 3.1% จะเห็นว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันดีขึ้นหมดนะคะแล้วก็การเติบโตที่ดีขึ้นเนี่ยมันเรียกว่า broad base หรือว่ากินวงกว้างด้วยคือดีทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาค่ะเพราะนั้นภาพเศรษฐกิจในปีนี้ถ้าจะใช้คำสรุปก็คือต้องใช้คำว่าสบายใจสบายใจขึ้นแม้ว่าจะมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยโนมูระเป็นค่ายที่พี่ตาบอกพวกเราอยู่ตลอดว่า conservative มากนะคะIMF ปรับประมาณการขึ้นแบบนี้โนมูระมีมุมมองยังไงบ้างเราปรับขึ้นตามเขาด้วยไหมคะปรับค่ะโนมูระยกธงแล้วนะคะหลังจากที่โนมูระประเมินภาพการส่งออกการฟื้นตัวของการส่งออกปรากฏว่าตัวเลขจริงออกมาดีกว่าที่โนมูระคาดนะโนมูระก็ในเมื่อทำคาดการผิดต้องทำกันบ้านนะสิ่งที่โนมูระเจอก็คือโนมูระพบว่าการส่งออกในหมวดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันอัพสวิงก็คือมันแกว่งขึ้นค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าประเทศต่างๆในฟื้นตัวขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาจากการที่ประเทศจีนเนี่ยมีการรีสต็อกกิ้งหรือมีการสะสมสินค้าคงคลังมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของหมวดอิเล็กทรอนิกส์ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการสมาร์ทโฟนในจีนมากขึ้นซึ่งถ้าเราดูตัวเลขการส่งออกเนี่ยเราจะพบว่าตัวเลขการส่งออกของไทยในไตรมาสแรกที่โตประมาณ 5% เนี่ยส่งออกไปจีนโต 30% กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นมี2 ส่วนที่อธิบายการส่งออกที่ดีก็คือเรื่องของความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะคะราคาปาล์มราคายางพวกนี้ดีขึ้นทำให้โนมูระมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะทั้งอาเซียนทั้งเอเชียโดนปรับดีขึ้นหมดเลยนะคะแต่จริงเนี่ยโนมูระมองแล้วว่าเศรษฐกิจปีนี้จะโตประมาณ 3.5% ค่ะก่อนที่ IMF จะปรับขึ้นมาด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นก็สบายใจค่ะนะคะในส่วนของประเทศไทยเนี่ยซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราบอกโนมูระโอ้โหค่อนข้างหินนะมองประเทศไทย 2.8 ล่าสุดโนมูระปรับขึ้นมาเป็น 3.4 นะด้วย2เรื่องก็คือเรื่องของการส่งออกที่ดีขึ้นแต่เดิมคิดว่าการส่งออกปีนี้อาจจะไม่โตตอนนี้ปรับขึ้นมาเป็นประมาณ 4-5% นะคะแล้วก็เรื่องของงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐซึ่งมีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 190,000 ล้านอย่างที่พี่ตะเคยเรียนว่า 190,000 ล้านเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากไม่เคยทำสูงเท่านี้มาก่อนโนมูระแฟกเตอร์อินหรือว่าใส่2เรื่องนี้เข้าไปก็ปรับประมาณการเศรษฐกิจบ้านเราปีนี้เป็น 3.4% นะคะแต่ปีหน้าเนี่ยสิ่งที่โนมูระมองแค่ 3.2% นะคะโดยมองว่าอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ไซเคิลอาจจะเปลี่ยนขาในปีหน้านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ต้องการหลักๆเนี่ยคือจีนเนี่ยเศรษฐกิจน่าจะมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงหมายถึงว่าไม่ได้หมายว่าติดลบไหนว่าโตช้าลงนะคะทำให้ภาคการส่งออกในปีหน้าของเอเชียอาจจะไม่ดีเท่าปีนี้ค่ะ
ฟังดูแบบนี้เนี่ยแสดงว่าถึงแม้ว่าในภาพรวมๆปีนี้น่าจะเป็นอีกปีที่ดีที่เศรษฐกิจจะเริ่มหักหัวขึ้นมาละนะคะแต่ประเด็นก็คือสิ่งที่พี่ตาบอกว่าภาพรวมที่ดีตรงนี้เนี่ยมันดีจากพื้นฐานเศรษฐกิจจริงๆดีจากหน่วยธุรกิจจริงๆที่มันค่อยๆเติบกลับมาเติบโตขึ้นนะคะแต่ noise ในภาพใหญ่มันยังมีเยอะอยู่เหมือนกันความเสี่ยงต่างๆทั้งเรื่องของการเมืองในยุโรปก็ดีเรื่องของความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่เขาจะทะเลาะกันหรือไม่ทะเลาะกันจะยิงกันหรือไม่ยิงกันก็ดีมันยังมีมาเรื่อยๆเหมือนกันในมุมของนักเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยเวลาที่เราได้ยินข่าวแบบนี้เราเอามาประมวลผลแล้วมาตีความต่อยังไงบ้างคะในส่วนของนุมรัตน์เนี่ยนุมรัตน์มองอย่างนี้ค่ะจริงนุมรัตน์มองอย่างเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรปเนี่ยนุมรัตน์มองว่าที่สำคัญที่เพิ่งผ่านไปคือการเลือกตั้งฝรั่งเศสนุมรัตน์มองว่าคุณมาครองจะชนะอยู่แล้วเพราะว่าคนฝรั่งเศสเนี่ย 70% อยากอยู่กับ European Union ค่ะเพราะนั้นตรงนี้เป็นอินดิเคเตอร์เป็นดัชนีที่ชี้ว่าคุณมาครองน่าจะชนะใช่ไหมเพราะนั้นพอคนที่ไม่ใช่ขวาจัดไม่ชนะคุณเลแปงไม่ชนะเนี่ยก็สบายใจขึ้นในส่วนของฝรั่งเศสนะคะในส่วนของยุโรปเราจะมีอีกประเทศหนึ่งก็คืออังกฤษเขาจะมีเลือกตั้งวันที่8มิถุนาถามว่ามันเปลี่ยนภาพของการ Brexit มั้ยไม่เปลี่ยนนะคะเพราะนั้นก็ยังมองนมรักก็ยังใส่ assumption ใส่สมมติฐานว่าอังกฤษก็ Brexit นะคะแต่เพียงว่าระยะเวลากินเวลา2ปีนะฝรั่งเศสดีฝรั่งเศสเนี่ยน้ำหนักเขาใน European Union หรือในสภาพยุโรปประมาณ 20% ค่ะเพราะนั้นเมื่อฝรั่งเศสดีอังกฤษโอเคนะคะนมรักก็มองว่าการเมืองในฝั่งยุโรปน่าจะโอเคนะเพียงแต่ว่าฝั่งทางเอเชียเองเนี่ยเป็น uncertainty นะคะแต่ถามว่าถ้าอย่างเช่นถ้าพี่ตามีปืนแล้วทีน่ามีปืนเราจะกล้ายิงกันไหมคะเราอาจจะขู่กันไปฉุนมาแต่เราไม่กล้ายิงกันเพราะเรารู้ว่าถ้ายิงกันอาจจะตายทั้งคู่ใช่ไหมคะเพราะนั้นภาพของการเมืองภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียเนี่ยอาจจะมีการข่มขู่กันไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วพี่ตาบอกว่าเราต้องแปลงมาเป็นผลกระทบให้ได้ว่าจะเป็นผลกระทบในเชิงบวกหรือลบอย่างตัวของยุโรปนะตอนนี้ชัดเจนว่ามันน่าจะไม่ได้น่ากังวลเหมือนกับที่ใครหลายๆคนได้ประเมินไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อนว่าโหแย่ละถ้าเลิฟแบงมาออกจริงฝรั่งเศสออกแล้วเยอรมันจะเป็นยังไงแล้วที่เหลือจะเป็นยังไงต่อไปภาพนี้เริ่มคลายความกังวลลงถูกต้องนะคะแต่ว่าในเอเชียเองเนี่ยอันนี้นักเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เอามาเป็นแฟกเตอร์อินเข้ามามากนักเพราะมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเราตีความอย่างนี้ก็คือสมมติฐานก็คือไม่เกิดขึ้นสมมติฐานไม่เกิดเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรปึงปังแถวเกาหลีเนี่ยประมาณการจะต้องโดนปรับใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งที่คือถ้ามีกรณีนั้นเนี่ยสิ่งที่จะกระทบก็กระทบเกาหลีใต้กระทบญี่ปุ่นซึ่งทั้งสองประเทศอยู่ในเอเชียเพราะนั้นกระทบไทย อันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อไปแต่ในเบื้องต้นประเมินว่าไม่น่าจะมีนะคะแต่อย่างไรก็ดีในช่วงเวลานี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเรากำลังเข้าสู่นะคะครึ่งปีหลังที่น่าจะมีความท้าทายรออยู่อีกเยอะเหมือนกันใช่การประเมินภาพรวมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจภาพใหญ่แล้วก็ย่อยมาเป็นกลยุทธ์เรื่องของการลงทุนเนี่ยรวมไปถึงการหาหุ้นดีๆมาลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จริงๆแล้วสำหรับใครที่เป็นลูกค้าโนมูระพัฒนาสินอยู่แล้วเนี่ยนะคะกำลังจะมีสัมมนาถูกต้องค่ะของ4มุมมองจากสุดยอดไอวิสของโนมูระใช่ไหมคะพี่ตาถูกค่ะก็คือมีพี่ตาด้วยถูกค่ะนะคะพี่เอสนะคะที่จะมาพูดเรื่องของกลยุทธ์นะคะพี่เพลินมาพูดเรื่องของหุ้นพื้นฐานถูกค่ะแล้วก็พี่ชัยมาพูดถึงเรื่องเทคนิคนะคะรายละเอียดทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นวันที่6พฤษภาคมก่อนที่เขาจะเลือกตั้งค่ะเดี๋ยวพี่ตาจะมาบอกกันว่าภาพใหญ่มันจะเป็นยังไงผลกระทบจะเป็นแบบไหนกันบ้างนะคะทั้งหมดนี้สำหรับลูกค้าโนมูระพัฒนาสินเนี่ยไปได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้ายังไม่ได้เป็นลูกค้าแล้วสนใจอยากจะมาร่วมฟังข้อมูลดีๆแบบนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ nomura-direct.com นั่นเองที่เราขึ้นอยู่ตรงนี้เลยเชื่อว่าพี่ตาเนี่ยเขาแอบซุ่มข้อมูลเตรียมไว้ฟิตเต็มที่เลยเตรียมอยู่ค่ะเตรียมอยู่ตอนนี้นะคะงั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาคุยกับพี่ตากันต่อนอกจากในมุมของตัวเลขเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้นแบบนี้เนี่ยอีกหนึ่งปัจจัยเป็นข่าวใหม่เข้ามาว่าทรัมป์เองก็จะหยิบเอาเรื่องของภาษีกลับมาอีกรอบหนึ่งการปฏิรูปภาษีตรงนี้ตัวเลข GDP ของสหรัฐที่ออกมาก็ดูโอเคดูใช้ได้แบบนี้พี่ตาจะมีวิธีการตีความอย่างไรและจะมีคำแนะนำอะไรมาฝากนักลงทุนกันบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพี่ตาทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ